สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับอยู่ในเกม Slaughter 3นะครับก็ถึงภาคที่3กันแล้วนะครับใครที่เคยเล่นเกม Slaughter กันอยู่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้จะเป็นแอคชั่นชูตติ้งผจญภัยเนาะก็เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศในเกมคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าภาคนี้จะน่าเล่นสักแค่ไหนแต่รับรองนะครับว่ากราฟิกในภาคนี้ดูดีกว่าภาคก่อนๆที่ผ่านมาแน่นอนนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นเกมซีรีส์นี้นะแค่สตาร์ทเกมไปเลยนะครับก็จะมีระดับความยากง่ายeasy normal แล้วก็ hard นะครับเราเล่นแค่ normal ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเล่นเนาะคือเรายังไม่ต้องแบบไปเทพอะไรขนาดนั้นนะครับดูคัตซีนดิครับเฮ้ยอันนี้เกมมือถือนะครับเฮ้ยคัตซีนมาค่อนข้างเจ๋งเลยเฮ้ยถือว่าว้าวระดับนึงนะครับอันนี้ผมมาพรีวิวชมกันสดๆนะผมไม่ได้เข้ามาเล่นก่อนแต่อย่างใดนะครับเฮ้ยถือว่าว้าวระดับนึงนะเดี๋ยวเรามาดูตัวเกมเพลย์จริงๆนะครับว่ากราฟิกมันจะว้าวจริงๆหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมาแล้วครับกราฟิกเอ้ยก็ถือว่าว้าวระดับนึงนะถือว่าว้าวระดับนึงอาจจะไม่ได้สวยเลอะเพอร์เฟกต์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ดูดิเขาก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างเฉียงเลยทีเดียวโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศเนาะกราฟิกโดยรวมนะครับถ้าเทียบกับภาคอื่นๆแล้วนะครับผมว่าภาคนี้ทำได้ค่อนข้างดีนะแต่ผมไม่ค่อยชอบการบังคับแบบนี้สักเท่าไหร่นะผมว่ามันบังคับยากนิดนึงนะครับมันจะมีภารกิจหรือเควสให้เราทำนะครับคือจะมีจุดบอกอยู่นะว่าให้เราทำอะไรนะครับนี่โอเคก็คือเดี๋ยวให้เราโจมตีตรงนี้นะครับต้องให้แบบขึ้นรูปมีดก่อนนะครับเราถึงจะกดได้เนาะจะเป็นการแบบปลดล็อกประตูโอเคมาทำภารกิจตรงนี้ก่อนนะครับมาเปิดประตูเรียบร้อยแล้วไปได้นะครับดูดีนะครับคือมีซับภาษาอังกฤษแบบเนี้ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวเกมผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดภาษาอะไรนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับน่าจะเป็นรัสเซียหรือเปล่าปืนก็ตอนนี้ก็มีแค่ปืนกลประเภทปืนกลนะครับแล้วก็ปืนพกเนาะเอ้าติดเฉยเลยคือพี่วิ่งเร็วได้แค่นี้ใช่ไหมคือมันค่อนข้างช้านิดนึงนะครับเฮ้ยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะEtого охранника убили прямо посреди улицы. ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมีรถแล้วก็มีคนเสียชีวิตอยู่นะครับว้าวเลยนะครับคือเกมนี้จะเล่นเป็นแบบเนื้อเรื่องนะครับเป็นแอคชั่นชูตติ้งนะนี่ให้เรายิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะยิงเข้าหรือเปล่าครับยิงจนประตูเปิดละวิ่งไปโดยรวมดูดีนะครับแต่ว่ายังไม่เจอผู้เล่นเท่าไหร่นะช่วงแรกจะเป็นการฝึกสอนก่อนนะครับนี่โอเคหวังว่าชื่อเกมผมคงอ่านไม่ผิดนะถ้าผมอ่านผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับมาละโอ้โหตายง่ายทะลักพ่อนมมีของอะไรผมมั้งไหมเนี่ยนี่ครับมาแล้วโหชาวบ้านชาวช่องเขาบุกมันจะเดี๋ยวดิลูกเพ่อะไรจะมาขนาดนี้นะครับเหมือนในภาคก่อนๆนะมันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องของแต่ละภาคนะครับว่าจะให้เราไปผจญภัยเกี่ยวกับอะไรนะครับโอเคไปกันต่อครับมันเล่นค่อนข้างง่ายนะครับไม่ต้องกลัวนะสำหรับใครที่ไม่มีไม่เก่งภาษาเพราะว่าตัวเกมจะมีจุดมาร์กอยู่นะครับว่าให้เราไปตรงไหนไปทำภารกิจอะไรไปสู้กับใครนะครับเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วตรงนี้แต่ถ้าได้ภาษาอะไรแบบนี้มันก็จะช่วยเรื่องเนื้อเรื่องได้นะครับเกมทำนองเนี้ยช่วยเนื้อเรื่องได้ค่อนข้างดีโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของกระสุนเนาะเดี๋ยวลูกพี่เดี๋ยวไปเปิดให้ผมไหมเนี่ย
ลูกกระสุนเป็นที่รีโหลดลูกกระสุนนะครับพอดีเมื่อกี้เรายังไม่ได้ยิงไงเขาก็เราไม่เขาก็เลยยังไม่ให้เราใช้กระสุนปืนนะครับแปลกดีปีนขึ้นไปข้างบนได้ปะไม่ได้เหรอแล้วผมเข้าทางไหนนะนี่ไงโอ้โหโดนครับโดนนักกล้ามนักกล้ามผมไม่ค่อยชอบระบบยิงเกมนี้เท่าไหร่นะผมว่ามันคอนโทรลยากนิดนึงนะครับเช่ไปกันต่อนะครับนี่ว้าวมีคัตซีนแบบนี้ให้ดูด้วยอย่างเจ๋งอ่ะเฮ้ยแล้วเราก็โดนจับอีกแล้ว เหมือนภาคก่อนๆนะผมจำไม่ผิดนะตัวละครเราก็โดนจับแบบนี้นะครับผมเคยเล่นภาค2หรือภาคแรกผมจำไม่ได้ละตัวละครเราก็โดนจับแบบนี้เหมือนกันโอ้โหโดนจับอีกแล้วครับท่านผู้ชมนะอุตส่าห์โบ๊ทมาดีๆนะเดี๋ยวเราต้องแหกคุกหนีออกมาเหมือนภาคที่แล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะโอเคครับตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับเรามีปืนนะอันนี้เปิดโดนครับมีอะไรมีสตอรี่โหมดให้เราเล่นนะครับแล้วก็มีทีมคอนฟิกนะทีมคอนฟิกก็คือการปรับแต่งตัวละครเนาะอาวุธปืนต่างๆที่เราสามารถเลือกซื้อได้นะครับพวกอุปกรณ์เสริมนี่เป็นสกินนะครับอันนี้เท่ดีนะเสียเงิน23บาทนะครับไม่เวิร์กมั้งมีตัวละครอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าอันนี้ Story Mode นะครับโอเค Story Mode สตาร์ทกันไปนะครับเหมือนเราจะอยู่ในห้องอะไรสักอย่างนึงนะครับหลังจากที่เราโดนจับมาแล้วอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือห้องอะไรแต่กราฟิกโดยรวมอ่ะโอเคนะนะเดี๋ยวเรามาบู๊กันต่อนะครับจะโดนจับอีกหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหนักกล้ามพอนักกล้ามพี่มาชกกับปืนเหรอใจเย็นนะครับปืนเราเบามากนะปืนเราโคตรเบาเลยนะครับท่านผู้ชมไปต่อไม่มีอะไรให้ผมเก็บเลยเหรอไปลุยกันครับทางคือแมปใหญ่มากนะโอ้ยโอ้ยผมโดนคือมันมีจุดไอ้นี่เยอะนะจุดมาร์คครับตายดิพ่อนมโอเคเพิ่มเลือดก่อนนะครับโอ้โหเกือบตายนะผมมันสนใจจุดตรงนี้ไงไม่ได้ดูข้างหลังเลยเกือบตายเลยนะครับเดี๋ยวไปรีโหลดแล้วก็สุนปืนก่อนโอเคใช้ลูกกระสุนปืนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่รู้อะไรโอเคไม่รู้อะไรเหมือนกันนะครับโอ้โหพ่อนมพอนักกล้ามพี่มาชกปืนแล้วพี่ก็โหดไปเนาะปืนเราโคตรเบาเลยนะครับช่วงแรกอะเบามากนี่ครับเราต้องมาทางประตูนี่โอ้โหประตูกระพริบแบบนี้ผมเดินไปไหนนี่ผมเดินบนไปทำไมโอ้โหพี่แล้วผมจะหลบพี่ยังไงเนี่ยพี่เล่นเข้ามาบวกกันขนาดนี้นะครับผมไม่เห็นคำสั่งมีดนะครับ เล่นแต่ปืนเนาะเลื่อนเหมือนเป็นสกิลเลยได้มาเรื่อยๆเลยนะครับอะไรคุยขยะนี่ครับในถังขยะไม่มีอะไรเลยนะพี่ได้อะไรขึ้นมานี่แบบเวอร์มากอะไรก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเงินไว้ซื้อของแหละ
ออกได้ปะออกไม่ได้นะครับตรงไปเนาะประตูนี้น่าจะเปิดได้อ้าวลูกพี่ล็อกทำไมพี่ทำเงี้ยผมบ่นเหนื่อยนะครับเข้าได้ปะแบบนี้วนเหนื่อยนะบอกเลยโอเคเดี๋ยวมาดูทางนี้ก็ได้นะครับน่าจะมีทางไปต่อเอ้าล็อกอีกอะไรกันนี่อะไรกันโยมนี่ก็เข้าไม่ได้อันนี้ก็ไปไม่ได้โอ้โนโอ้โนยังไงกันโอ้โหนี่ครับเราเดินมาตรงนี้ก่อนไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันนะครับเปิดอีกแล้วนะครับคุยขยายอีกแล้วคือบางประตูถ้าบอกว่าหาทางออกไม่เจอก็ลองเดินวนดูก่อนนะครับอันนี้จบภารกิจแล้วนะครับคือมันจะมีเควสให้เราไปคุยขยะนะครับแล้วก็อันนี้จบภารกิจใน1มิชชั่นไปแล้วนะครับในภารกิจที่เรามาทำเนาะนี่ครับเวลาจบในส่วนของสตอรี่โหมดมาแล้วนะครับมันก็จะส่งเรากลับมาที่เดิมเนาะในเนี้ยมันไม่สามารถทำอะไรได้นะครับออกไปข้างนอกก็ไม่ได้นะมาได้ห้องน้ำนะครับไม่รู้มาทำไมนะส่วนใหญ่เป้าหมายหลักๆนะครับเดินมาตรงนี้จริงๆมันจะมีรายละเอียดเควสบอกอยู่นะครับว่าให้เราทำอะไรเช่นอันนี้นะครับเมื่อกี้เราได้พวกเงินพวกที่เป็นน็อตมานะครับมันจะมีเงินอยู่2สกุลเนาะน็อตแล้วก็ตัว C ที่เป็นขีดค่าอะไรแบบนี้นะครับโอเคเนาะไปที่ปืนนะครับจะมีปืนใหม่ที่เราสามารถซื้อได้ตัวนี้นะครับใช้น็อตซื้อเราก็ได้ปืนใหม่มาแล้วทีนี้เราไปดูที่สตอรี่นะครับอ่ะแล้วเราไปดูอีกสักด่านนึงนะครับว่ามันจะเป็นด่านเดิมหรือเปล่านะตอนนี้เรามีปืนใหม่แล้วนะครับนี่ก็เกิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูปืนนี้กันนะคือมีเควสเหมือนเดิมนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเควสนะครับว่าเราจะส่งเราออกไปข้างนอกตรงไหนนะครับมันเกิดสถานที่เดียวกันก็จริงนะครับแต่อันเนี้ยภารกิจให้เราออกไปข้างนอกเห็นไหมครับนี่ครับสตูค่อนข้างเยอะนะกราฟิกคือโดดเด่นแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้เนาะโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ